สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจารณ์ยับพิธีลงณดาบทองอาจารย์จัดเต็มทั้งเป่าทั้งเลียดูแล้วขมคอเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ได้มีการแชร์ภาพและแนบคลิปผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งโพสต์คลิปขณะอาจารย์ท่านหนึ่งกำลังทำพิธีลงณดาบทองโดยปกติทุกคนอาจจะเคยเห็นลงณหน้าทองที่มีการแตะแผ่นทองบริเวณใบหน้าเพื่อเสริมสิริมงคลตามความเชื่อแต่พิธีที่อาจารย์ท่านนี้กำลังทำมีวิธีการคล้ายกันเปลี่ยนจากแปะแผ่นทองที่ใบหน้ามาแปะบนบั้นท้ายหญิงรายหนึ่งและสวดเป่าคาถาปิดท้ายด้วยการเลียหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะวิพากษ์วิจารณ์ถึงพิธีกรรมนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ